ทางมาถึงสกลนครละมาสกลนครต้องมาถึงที่นี่คือพระธาตุเชิงชูวรวิหารซึ่งวันนี้อาตมาภาพได้มีมัคคุเทศมาเป็นเทศผู้ใจบุญนะครับครูครอบครัวของคุณครูชัยวรีได้พาอาตมามาทักท่านเป็นสุขภูมิไปสักการะบูชาญาติพระนรมร่วมด้วยช่วยกันเป็นบุญกุศลประกอบด้วยโดยชัยอำนาจพรให้บุญเย็นเป็นสุขจากสุขให้มีโชคมีชัยหลายชั้นนะครับให้ตลอดเส้นทางกระจ่างดังพระจันทร์ขอให้ท่านสุขดวงใจไม่อาวรณ์ขอให้ท่านขอให้ผู้เกิดความสวัสดิภาพแก่ทั่วข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้มีความสุขญาติธรรมทั้งหลายที่ติดตามนะให้ถาวรและอำนาจพัฒนาด้วยเทินสาธุนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องจากสงขลาเป็นอย่างมากเลยนะครับจากหาดใหญ่สงขลานะครับจากสะเดานะครับจากรัตภูมิเนาะของสงขลานะครับขอพรให้ญาติโยมแล้วให้ของสงขลาวันนี้ของอยู่ดีมีสุขที่มีโอกาสเดินทางครอบครัวของคนที่นำเที่ยววันนี้ครอบครัวของคนนำเที่ยววันนี้ก็เป็นคุณครูเป็นคุณครูตอนนี้เกษียณแล้วเนาะคุณครูสุริวัฒน์ซึ่งก็บังเอิญเป็นสหชาติอายุเท่ากันโดยบังเอิญแต่ท่านดูหนุ่มกว่านะเกษียณแล้วแต่ว่ายังแสวงบุญด้วยการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่เรียนบาลีไปดูแลเรื่องอาหารเนาะสอบบาลีสนามหลวงที่มีการเขาเรียกว่ามีการติวเข้มอบรมก่อนสอบดอยสัพพัญญูทุกปีเนาะครับทุกปี10ปีมาแล้วทำมาเป็นปีที่10ครับต่อเนื่อง10ปีเดี๋ยวทำด้วยกันต่ออีกเนาะด้วยกันต่ออีกอันนี้ก็คนมาถ่ายด้วยกันเดี๋ยวหาใครถ่ายให้สักคนโยมครับโยมครับขออนุญาตถ่ายรูปให้หน่อยครับถ่ายรูปถือกล้องให้หน่อยครับทางนี้ไหมเราถ่ายจากซุ้มนี้ไหมจะเป็นพระสัตว์เดี๋ยวอาจารย์อาตมาขอบ